คุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าจะไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีแล้วเราไปกันเยอะๆเนี่ยเอาของไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเงี้ยบางทีลูกศิษย์วัดไม่มีท่านก็ต้องยกนะต้องแบกกันไปเคยมีจริงๆนะครับบางทีของวางกันนะฮะแล้วก็ท่านก็เข็นกันไปแต่ไปที่นี่คุณเอาไปเลยคุณอยากจะถวายสังฆทานจะเป็นข้าวสารเป็นน้ำเป็นอาหารแห้งคุณเอาไปเลยครับเพราะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเข้าพาไปดูสายบุญกันดีกว่าช่วยประหยัดแรงด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้อุ้ยแบบประหยัดแรงจริงๆอ่ะพ่อประหยัดแรงไหมค่ะประหยัดไหมครับเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะนี่มันเป็นแบบนี้สาธิตให้ดูนะครับเมื่อพระสงฆ์รับชุดสังฆทานแล้วก็วางลงบนสายพานนะฮะซึ่งจะเลื่อนไปให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาคัดแยกของกินของใช้แยกออกจากกันช่วยประหยัดแรงแล้วก็ลดจำนวนคนทำงานจาก 7-8 คนเนี่ยนะครับเหลือเพียง 2-3 คนเท่านั้นนะครับแต่ระหว่างที่ถวายไปแล้วปั๊บเนี่ยท่านก็จะยะทาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังท่านก็กรวดน้ำของท่านไปนะฮะสายทานก็จะสายพานก็จะไหลไปไหลไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะประหยัดแรงอันนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะมันเป็นไอเดียที่เกิดจากท่านเจ้าอาวาสแล้วก็กรรมการวัดซึ่งเห็นว่าในช่วงเทศกาลงานบุญนะคุณแม่คุณพ่อนะท่านก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นธรรมดารับไปมีคนมาเดินรับไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานบุญจริงๆอ่ะครับคนเยอะจริงๆที่มาทำบุญมากๆเลยแล้วก็ชุดสังฆทานเนี่ยมันมีน้ำหนักมากจริงๆจึงคิดแล้วว่าไม่ไหวอ่ะแล้วคนก็เยอะด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำสายพานนี่แหละลำเลียงชุดสังฆทานไปเลยผู้ช่วยประหยัดแรงอีกทางนึงดีนะดีใช่ไหมพ่อประหยัดแรงใช่ครับนะอยากทำสังฆทานและอยากดูการทำทานของสายพานบุญแบบนี้เชิญท่านสาธุชนนะไปได้นะครับที่วัดหัวคูอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเปิดรับสังฆทานทุกวันนะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนี่ค่ะสาธุมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณพ่อไอเดียเจ๋งจริงๆไอเดียดีไอเดียเจ๋งมากนะเดี๋ยวจะพาไปงานบุญนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นประเพณีหนึ่งที่อนุรักษ์กันเอาไว้นะครับพาไปดูการขี่ม้าจำลองแห่นาคที่โยกกันแบบสุดเหวี่ยงสุดมันมากๆครับไปดูเลยครับพ่อหน้าเกาะให้แน่นพ่อหน้าเกาะไว้พ่อหน้าเกาะไว้นะเกาะไว้อย่าปล่อยมือปล่อยไม่ได้นะพ่อหน้านาคธรรมชาติธรรมชาติดีนะฮะขี่ม้าจำลองแบบนี้นะฮะคุณแม่คุณพ่อดูดิเห็นป่ะวนรอบโบสถ์วัดจำปาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่โอ้โหแต่คนเยอะมากเลยนะในงานนะเยอะมากรวม9รอบนะวนรอบโบสถ์ฮะก่อนเข้าพิธีอุปสมบทครับโดยที่คนแห่เนี่ยนะครับก็จะช่วยกันโยกอย่างสนุกสุดเหวี่ยงเลยระหว่างแห่รอบโบสถ์ก็จะโปรยทานไปด้วยมีทั้งเหรียญมั่งมีทั้งแบงค์มั่งหนักไปจนถึงแบงค์พันนะลูกโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้จะอากาศร้อนทุกคนก็ยิ้มแย้มด้วยความอิ่มบุญมากๆเลยหลังบวชแล้วนะคะได้ฉายาสิริพัฒโธค่ะช่วงที่พระใหม่ออกจากโบสถ์มีบรรดาญาติพี่น้องมารอนำเงินใส่ย่ามทำบุญและมีญาติๆรวมทั้งเพื่อนๆของพระรูปใหม่นอนคว่ำเรียงแถวให้พระใหม่หนัก103กิโลกรัมเดินเหยียบหลังกันทุกคนนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าให้พระบวชใหม่เหยียบแล้วอาการปวดเมื่อยจะหายไปแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยอย่างนี้เองเพื่อนคนไหนบอบบางหน่อยก็ลูกเอ้ยเองก็ระวังกันหน่อยโอ้ดูหน้าดิดูหน้าโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยอีกคนถึงก็โอ้ยเลยนะเมื่อกี้เนี่ยบุญหนักได้บุญหนักลูกโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่ก็คืองานบวชนะฮะเป็นประเพณีของชายไทยเราค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง